สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒน์นะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการซื้อโมเดล TD จากเว็บไซต์กันครับเว็บไซต์แรกนะครับที่จะแนะนำเนี่ยก็คือ CG Trader ครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ยอดนิยมเลยครับแล้วก็ของเนี่ยจะราคาถูกกว่าอีกเว็บหนึ่งนิดหน่อยนะครับอีกเว็บหนึ่งเนี่ยก็คือ Turbo Squid นั่นเองซึ่งเว็บนี้เนี่ยก็ขายโมเดลและชื่อดังเหมือนกันครับระดับโลกเลยถ้าใครเก่งการทำโมเดลที่ดีเนี่ยเราทำโมเดลไปขายก็ได้นะครับเป็นรายได้เสริมที่ถือว่ามั่นคงเหมือนกันถ้าเรามีโมเดลขายเยอะๆการซื้อเนี่ยนะครับก็จะง่ายเลยการที่เราต้องเสียตังค์การที่ต้องซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ทุกเว็บไซต์ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะทำให้มันง่ายที่สุดครับแต่ว่าจะใช้บัตรเครดิตเป็นหลักนะครับหรือไม่ก็ PayPal อันนี้แนะนำว่าให้กดเซิร์ชเลยอันที่เราต้องการหรือไม่เลือกจากหมวดหมู่ก็ได้ครับ Aircraft Animal Architecture Interior ค่ะสมมุติว่าผมลองเลือกคาเข้าไปนะครับก็คลิกเข้าไปเลยมาถึงหน้าคาแล้วนะครับมีรถหลายชนิดมากเราลองกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอาอันถูกๆแล้วกันอันนี้มันจะมีไฟล์บอกอยู่ข้างล่างด้วยนะครับมี FBX ส่วนใหญ่จะมี OBJ กับ FBX นะครับซึ่งสามารถเปิดได้ในมายาด้วยลองกดเข้าไปสักอันหนึ่งอันนี้ครับโอเคเป็นประมาณนี้ผมก็แนะนำว่าให้ลองดูทุกรูปที่ศิลปินคนนี้เขาโพสต์ขายไว้นะครับว่ามันดูโอเคไหมหลักๆแล้วเนี่ยโมเดลนะครับมันจะต้องมีเฟสน้อยๆแล้วก็ถ้ามีเท็กเจอร์มาด้วยก็จะดีมาก420เวอร์ติส 420,000 ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับน่าจะใช้ทำงานได้อยู่เหมือนกันแล้วก็บางอันมันจะมีรีวิวด้วยแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับอันนี้ก็มีรีวิว2อันrecommend แสดงว่าใช้ได้ครับ comment 15 beautiful nice one cool amazing very nice ถ้าเจอ comment แบบนี้เนี่ยแสดงว่าใช้ได้ถ้าเราจะซื้อกับคนนี้เนี่ยก็แค่ดูภาพครับว่ามันโอเคไหมเอาไปใช้ได้เลยและส่วนใหญ่นะครับโมเดลที่โชว์พวกนี้เนี่ยก็จะมีเท่าที่เขาโชว์ตามภาพนะครับอย่างอันเนี้ยเราก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีโมเดลด้านในนะครับมันจะไม่มีครับดูอันอื่นกันบ้างครับดูรถเบนซ์คันนี้อ่ะมันแพงจังเลย249เหรียญลองเข้าไปดูว่ามันดียังไงอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีข้างในด้วยมีวิดีโอพรีเซนต์ด้วยก็ดูดีทีเดียวครับอันนี้ไปใช้ในงานคุณภาพสูงได้เลยนะครับมีด้านในมีด้านนอกด้วยแต่เครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะครับถ้าเราต้องการเนี่ยก็ต้องทำเองครับส่วนใหญ่รถยนต์พวกนี้จะมีภายนอกภายในถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับแนะนำว่าให้หาไฟล์ที่มันตรงกับโปรแกรมที่เราใช้นะครับอย่างเช่นถ้าผมใช้มายาเนี่ยสามารถใช้ Autodesk FBX ได้แต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะ texture หรือ material เนี่ยมาไม่ครบเพราะว่ามายาก็มีหลายเวอร์ชันอีกก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาสร้างจากเวอร์ชันไหนนะครับOBJ ใช้ได้แน่นอน OBJ ใช้ได้กับซีบัตด้วยมายาด้วยและโปรแกรมทีดีอื่นๆส่วนใหญ่จะใช้ OBJ ได้นะครับแต่ OBJ เนี่ยมันไปแค่โมเดลเท่านั้นเราจะเอาโมเดลได้จาก OBJ แค่นั้น Texture Material อะไรเนี่ยอาจจะต้องทำใหม่นะครับโอเคเลื่อนเรามาดูอันนี้ Polygon 1.5 เราก็ต้องดูแล้วนะครับ 1.5 เนี่ยมันเป็นเฟสแบบไหนเฟสแบบนี้เราแทบจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับซื้อไปเนี่ยต้องใช้แบบนี้เลยอาจจะกาง UV ได้แต่ลำบากนิดหน่อยก็ต้องดูว่าเขามี UV ไหมไปดูด้านขวานะครับ UV mapping มีก็น่าจะใช้ได้แล้วก็ไปดูรีวิวครับรีวิวแค่1 recommend comment 44 nice good work ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะลองดูนะครับอาจจะหาไฟล์ฟรีมาใช้ดูก่อนเดี๋ยวผมลองเซิร์ชนะครับ headเอาหัวละกันสมมุติเราจะมาปริ้นทีดีเฮดแล้วก็ฟรีฟรีด้วยเอาเป็นหัวนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยอันนี้มันเป็นไฟล์ฟรีนะครับมันจะมีให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ฟอร์แมตเนี่ยจะมี OBJ กับ CBUD มี CBUD ด้วยครับ CTL เราเปิดใน CBUD ได้เลยถ้าเราจะโหลดจากเว็บพวกนี้นะครับเราจะต้องสมัครสมาชิกเขาจะบังคับให้เราสมัครนะครับเกือบทุกเว็บไซต์เลยถ้าเราไม่สมัครเนี่ยจะโหลดไม่ได้ครับเราก็กดฟรีดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ต้องรอโหลดแป๊บนึงนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เขาเสนอขึ้นมาเราอาจจะอยากเข้าไปดูก็กดเข้าไปต่อได้รอแป๊บนึงอ่ะ4วิ3วิ2 1
โอเคแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาไฟล์แบบไหน OBJ หรือ CTL เป็น CBUD OBJ ก็เป็นไฟล์ที่เปิดได้ในหลายๆโปรแกรมเดี๋ยวผมลองกดโหลด OBJ มานะครับโอเคอย่างนี้ผมจะลากไปใส่มายาเลยโอเคครับพอโหลดเข้ามาในโปรแกรมมายาเนี่ยเราก็ลองมาดูกันครับเป็นเฟซแบบนี้เฟซแบบนี้เนี่ยเอาไปปรินท์ได้นะครับแต่ถ้าจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องรีเซนทอโพโลจีก่อนให้เราไปดูที่ดิสเพย์เลยครับแล้วก็ไปที่ Head Up Display Poly Count ลองเช็คดูอันนี้เฟซ 76,000 ไปดูอีกเว็บนึงกันบ้างอีกเว็บนึงเนี่ยคือ Turbo Squid ครับเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ชื่อดังเลยแล้วมีโมเดลเยอะกว่าเว็บเมื่อกี้นะครับ CG Trader มีโมเดลน้อยกว่าเว็บนี้เว็บนี้เนี่ยมีโมเดลเพียบเลยมีรถด้วยแบ่งหมู่ไว้ดีเลยครับมีคาแรคเตอร์ด้วยมีแอนิมอลด้วยโอเคเราลองเข้าไปสมมติเราจะซื้อวัวมาแล้วมาปริ้นทำต้นแบบลองเข้าไปดูครับมีวัวหลายแบบเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับให้เราดูที่นามสกุลไฟล์ที่เราต้องการนะครับจะเห็นว่ามันมี .obj fbx .max มีเพียบเลยถ้าเราต้องการซื้อโมเดลมาปริ้นอย่างเดียวเนี่ยหาอันที่เป็น OBJ หรือไม่ STL ก็ได้นะครับ free STL เราจะเซิร์ชแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติเราไม่รู้จะหาอะไรเนี่ยก็พิมพ์ไปเลย free STL มีเรือดำน้ำด้วยครับมีรถด้วยมีเยอะเหมือนกันอันเนี้ยเราก็โหลดมาเล่นได้เลยบางทีเราโหลดมาเพื่อศึกษาได้ด้วยนะครับในนี้ด้วยเราลองสกรีนให้มันเหลือแค่มายาแล้วกันนะครับma .ma แล้วก็ฟรีด้วยโอ้มีไดโนเสาร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมขอลองกดเข้าไปดูอันนี้โมเดลถือว่าดีมากเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆอันนี้เรียกว่าใช้ได้เลยครับฟรีซะด้วยมีคนมาให้ดาวเต็มเลยครับ product rating เพียบเลยเนื่องจากว่ามันฟรีนั่นเองผมจะลองกดดาวน์โหลดดูนะครับถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราจะต้องล็อกอินครับมันจะต้องล็อกอินเอาละครับผมเข้ามาได้แล้วนะครับมันจะพามาสู่หน้าดาวน์โหลดของเรานะครับอันนี้เนี่ยจะต่างกับเว็บ CG Trader เมื่อกี้นิดหน่อยครับมันเข้ามาในหน้านี้เราสามารถจะเลือกได้เลยเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นมายาเลยแล้วกันนะครับอันนี้มีมายาด้วยก็คลิกเข้าไปเลยโอเคการเปิดไฟล์ที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ามาในมายาก่อนแล้วก็ Open Scene แล้วก็ค่อยไปหาไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคอันนี้ครับ Alex Lickblin ก็แล้วแต่คนทำนะครับว่าจะตั้งชื่อแบบไหนเราอาจจะตั้งชื่อใหม่เองก็ได้น่าจะมีอะไรเยอะอยู่โอเคมันก็บอกว่ามี Mental Layout ด้วยเขาน่าจะทำในมายาเวอร์ชันที่ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็ Error Occur Scene Data Loss มี Data บางส่วนหายไปเพราะว่ามันคนละเวอร์ชันกันก็ไม่เป็นไรครับเราดูว่าอะไรมันใช้ได้บ้างยกขาได้ด้วยอันนี้ถ้าใครทำแอนิเมชันเนี่ยนะครับก็น่าจะสนุกเลยเอามาเทสหรือไม่ก็ไปทำเป็นแบบฝึกหัดเอาไปทำเป็นพอร์ตได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโมเดลโหลดมาฟรีนะครับแต่ว่าเราทำแอนิเมชันเองเดี๋ยวอีกอันนึงนะครับผมจะลองไปหารถฟรีดูสักคันนึงไปดูรถที่มันไม่ฟรีก่อนสปอร์ตคาร์กดเข้าไปเลยครับรถที่มันไม่ฟรีเนี่ยดูคันนี้เลยสีเหลืองคันนี้ดูเท่ดีแหม199เหรียญครับ Lamborghini ด้วยนะเนี่ยก็เรียกว่า199เหรียญเนี่ยนะครับถ้าเราทำเองเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับทำได้เหมือนกันแหละครับแต่ใช้เวลานานมีด้านในซะด้วยมีเท็กเจอร์ด้วยแบบนี้ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะครับเฟซสวยซะด้วยครับอันนี้ Subdivision Level 0เป็นอย่างนี้มีโชว์ UV ด้วยก็แสดงว่าโอเคเลยอันนี้มี Product Rating ด้วยครับแล้วก็มีคำอธิบายด้วยมีไฟล์ Cinema 4D TD Max Maya 2015ด้วยนะครับ FBX OBJ
ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้เลยครับอันไหนมีเครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับแสดงว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขาเช็คโมเดลชิ้นนั้นให้เราแล้วด้วยเขามีทีมงานอยู่นะครับคอยเช็คอยู่ไอ้ติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยมันเรียกว่าเช็คเมทถ้าอันไหนเช็คไว้นะครับแสดงว่าอันนั้นเป็นโมเดลคุณภาพเอาไปใช้ได้แน่นอน 100% ครับเดี๋ยวเราลองใส่ไพรส์แบบฟรีเข้าไปครับดูว่ามันจะเหลือแค่ไหนกันบ้างเหลือแค่นี้มีคันไหนที่ดูจะใช้ได้ไหมคันนี้ละกันคันนี้ดูสวยดีครับผมขอเลือกคันนี้เป็นแบบนี้สวยดีนะครับอันนี้ดูโบราณดีเฟสเนี่ยมี 26,000 มีเท็กเจอร์ด้วยครับมีแมททีเรียลด้วยแต่ว่าเป็นไฟล์ทีแม็กเราลองโหลด OBJ มาดูก็ได้ครับผมจะกดดาวน์โหลดมันก็จะพามาสู่หน้านี้อีกแล้วนะครับเข้ามาในนี้เก็บเป็นประวัติไว้เดี๋ยวผมโหลดไฟล์อันนี้ละกัน show all มันจะมีแมปแยกมาด้วยนะครับเป็นไฟล์ zip อันนี้แล้วก็มี OBJ ตรงนี้ผมจะโหลด OBJ มาแล้วก็โหลดแมปมาด้วยครับแล้วก็ผมจะไปจัดการมันในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมมันจะเป็นอันนี้ Caterham น่าจะเป็นชื่อรถครับแล้วก็มีแมปด้วยแมป X tag ออกมาในโฟลเดอร์แมปมันมีแมปแค่นี้โอ้ก็ใช้ได้เลยก็ดีกว่าเราจะต้องทำเองนะครับก็ไปที่ OBJ ของมันได้เลยอันนี้ OBJ เนี่ยเดี๋ยวลากไปใส่ในมายาได้เลยแต่เนี้ยนะครับแนะนำให้ New Scene ก่อนไม่งั้นมันจะรวมกันมั่วซั่วครับแล้วก็ลากไฟล์มาใส่หรือจะ Open หรือจะ Import ก็ได้นะครับดูดีทีเดียวครับอันนี้เนี่ยล้อแบบนี้ดีนะครับกด3 Smooth ได้ด้วยเรียกว่าเอาไปใช้ได้เลยครับอันนี้ไปเรนเดอร์สวยๆได้เลยเฟสน้อยด้วยลองเช็คที่ Windows Outliner ครับOutliner เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยไว้เช็คว่าในซีนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วโมเดลพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรากด Separate Model นะครับมันจะแยกออกมาได้อีกลองไปใช้ Separate ออกมาดู Separate แล้วอย่าลืม Delisary ด้วยนะครับคลิกเลือกโอ้แยกชิ้นได้ด้วยแบบนี้โอเคก็เยี่ยมมากเลยครับอันนี้ใช้ได้เลย ถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยโหลดไปใช้ส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เช็คได้ยากครับแต่ผมแนะนำว่าให้ทำเองนะครับช่วงวัยแห่งการเป็นนักศึกษาเนี่ยคือวัยแห่งการฝึกฝนถ้าเราสบายตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยอนาคตเราก็จะลำบากแน่นอนครับเราจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่าวิธีการซื้อโมเดลเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับสิ่งที่ยากกว่านั้นเนี่ยก็คือการจัดการกับโมเดลนั่นเองครับอย่างแรกเลยเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนว่าโมเดลแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหลายนามสกุลครับมีมายามี OBJ มี FBX มีใช้สำหรับ CBUD ใช้สำหรับ TDMAX C4D ได้ด้วยเราก็เลือกอันที่เหมาะสมกับเราครับแล้วก็ดูว่าเราจะไปใช้ทำงานอะไรเอาไปปริ้นเอาไปทำแอนิเมชันหรือว่าจะเอาไปทำภาพนิ่ง